สวัสดีครับผมอาจารย์นาดัมนะครับวันนี้จะเสนอสำนวนที่ว่า actions speak louder than words คำว่า actions ก็แปลว่าการกระทำนะครับถ้าลบตัว s ออกก็เหลือ action ซึ่งเป็นคำที่ดิ้นได้นะครับเช่นaction movies ก็คือหนังบู๊นะครับ I love watching action movies ฉันชอบดูหนังบู๊มากๆหรือว่าถ้าใช้ในเชิงแสดงอาจจะบอกว่า The soccer game had a lot of action ก็หมายถึงว่าในเกมฟุตบอลมีอะไรที่น่าตื่นเต้นหลายๆอย่างครับและถ้าใช้ในเชิงทะลึ่งก็อาจจะบอกว่า I got some action this weekend ก็หมายถึงว่าฉันทำอะไรกับใครสักคนที่เป็นมากกว่าการกอดเฉยๆครับ You shouldn't have taught that ไม่น่าจะสอนเรื่องนี้อ่ะคำต่อไปก็คือคำว่า speak สังเกตไหมครับว่าคำว่า speak ไม่ได้ออกเสียงว่า speak นะครับเพราะว่าไม่มีสระอะระหว่างตัว s กับตัว p นะครับจริงๆแล้ว sp ก็เป็นเสียงควบกล้ำของภาษาอังกฤษที่ต้องออกเสียงพร้อมกันนะครับ speak 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 ใครๆก็รู้ว่าคำนี้แปลว่าพูดนะครับทำให้อดัมนึกถึงเวลาที่คนไทยชมอดัมว่าอดัมพูดมากเป็นต่อยหอยเขาไม่ได้ชมมึงนะโว้ยเขาด่าต่างหากว่า you talk way too much มึงพูดมากเกินไปอ๋อแล้วเวลาที่เขาบอกอดัมว่าอดัมหล่อไม่เสร็จอันนี้คือคำชมใช่ไหมครับ หล่อไม่เสร็จก็คือว่า you're almost handsome but you're just not quite there yet you've hurt my self esteem เสียเซลล์ว่ะคำต่อไปก็คือคำว่า louder ที่แปลว่าดังกว่านะครับถ้าเป็นคำว่าloud เฉยๆก็จะแปลว่าดังเช่น you're being really loud could you keep it down please คุณส่งเสียงดังมากช่วยลดเสียงหน่อยได้มั้ยครับต่อไปก็คือคำว่า than ที่แปลว่ากว่านะครับในภาษาพูดคำนี้ก็ออกเสียงเหมือนกับคำว่า than เราจะเน้นเสียงของตัว a เฉพาะเวลาที่เราอยากจะแยกแยะระหว่าง2คำนี้นะครับ than แต่ในภาษาพูดก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วคำว่า than อาจจะออกเสียงว่า than ต่างหากเช่น I'm cooler than you ก็แปลว่าฉันเท่กว่าคุณ I'm cooler than you ฉันเท่กว่าคุณสุดท้ายคำว่า words ก็แปลว่าคำมากกว่าคำเดียวนะครับ This word is plural คำนี้เป็นพหูพจน์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราแปลสำนวนนี้คำต่อคำก็จะแปลว่าการกระทำพูดดังกว่าคำแต่ความหมายที่แท้จริงของสำนวนนี้ก็คือว่าการกระทำสำคัญกว่าคำพูดหรือภาษาไทยอาจจะใช้คำว่าอย่าดีแต่ปากหรืออย่าดีแต่พูดนะครับอีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายคล้ายกันก็คือคำว่า Don't just talk the talkBut walk the walk ก็คือว่าอย่าพูดอย่างเดียวแต่เดินไปทำสิ่งที่คุณบอกว่าคุณจะทำนะครับ Don't just talk the talk but walk the walk อย่าดีแต่พูดนั่นเองครับโอเควันนี้มีแค่นี้นี่ครับอย่าลืมสมัครสมาชิกด้วยนะครับสวัสดีครับ